26กันยายนเริ่มต้นเทศกาลกินเจครับจัดไปจนถึงวันที่5ตุลาคมใครจะกินทำใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้วัตถุดิบอาหารเจแพงขึ้นหมดเลยครับราคาพืชผักที่จังหวัดเชียงใหม่ปรับตัวขึ้นอีกครั้งนะครับก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจโดยที่ตลาดเมืองใหม่ราคาผักที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจปรับขึ้นเกือบเท่าตัวครับอย่างเช่นคะน้าฮ่องกงนี่หลายเท่าตัวด้วยราคากิโลกรัมละ20บาทเพิ่มเป็น60บาทแต่ที่ขึ้นแรงที่สุดเห็นจะเป็นผักขึ้นช่ายนะครับจากกิโลกรัมละ140บาทเป็น250บาทในส่วนของแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารเจก็ปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันส่วนที่จังหวัดตรังราคาวัตถุดิบเจอาหารแห้งเจและผักปรับสูงขึ้นเนื่องจากพืชผักที่อยู่ในภาคกลางนะครับได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดิมโดยเฉพาะพริกสดราคานี่สูงลิ่วเลยครับจากเดิมกิโลกรัมละ80บาทตอนนี้เพิ่มกลายเป็น250บาทต่อโลส่งผลให้ราคาอาหารสำเร็จรูปก็ปรับขึ้นตามเช่นกันครับ